คุณวิทูลเก่งงานซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทูลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิธีกรครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมค่ะทนายวิทูลคะก่อนอื่นขอถามใช่ไหมครับใช่ค่ะทนายวิทูลคะก่อนอื่นขอถามเรื่องของสภาพจิตใจของ18ผู้ต้องหาก่อนเพราะเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็ไปที่เรือนจำมาด้วยใช่เป็นยังไงบ้างคะทั้ง18คนจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลของเพื่อจะไม่ใช่กรุงเทพเป็นข้อมูลเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเยี่ยมจะเป็นทนายจะเป็นของบอสปีเตอร์ครับผมก็ทุกคนสภาพจิตใจโอเคอยู่ครับโอเคและปรับตัวได้สภาพจิตใจดีอยู่ครับครับไม่ได้มีใครที่มีอาการที่ต้องน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีครับผมครับตามระยะเวลาคัดกรองนี่พรุ่งนี้แล้วไหมครับที่บรรดาญาติจะสามารถเข้าเยี่ยมได้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ผมว่าน่าญาติไม่อยู่ไม่ทราบว่าญาติจะเยี่ยมได้ไหมนะแต่น่าจะได้ปกติก็ได้คิดว่าเร็วสุดเนี่ยน่าจะได้มีการประกันตัวออกมาได้เมื่อไหร่คะโอ้อันนี้ผมตอบให้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถึงคำสั่งศาลแล้วยังไม่กล้ายื่นประกันครับค่ะทีนี้ขอไปย้ายประเด็นไปที่เรื่องของคลิปเสียงต่างๆนะคะทีนี้ประเด็นก็จะไปอยู่ที่ถ้าดูตามข่าวนะว่าโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงเท่านี้อยู่ที่ทางตำรวจแล้วใช่ไหมคะที่สุดแล้วเนี่ยทนายคิดว่าบอสพอจะให้พาสเวิร์ดทางตำรวจไปเปิดเครื่องแต่โดยดีไหมคะผมว่าโดยปกติแล้วทำโดยธรรมชาติของตัวคุณพอเนี่ยเขาไม่ค่อยปิดบังข้อมูลกับใครเนาะใครขออะไรเขาก็จะให้ไม่ค่อยปิดบังข้อมูลนะครับแล้วมีก็คงให้ไปแล้วแหละครับตอนเนี้ยอ๋อน่าจะให้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะตามข่าวเห็นบอกในนั้นมีคลิปเสียงแบบ200คลิปอย่างเงี้ยเป็นร้อยเลยจริงหรือเปล่าคะทนายจริงๆอ่ะผมอันนี้ผมไม่ได้เห็นนะแต่ว่าในมือผมเนี่ยมีคลิปวิดีโอในวันที่จ่ายสตังค์ครับมันไม่ใช่มีแค่นักล็อกกอไก่เนาะมีคนที่มาด้วยมีคนที่เป็นที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายด้วยครับตั้งประมาณ10กว่าคนได้ครับแต่ว่าวันที่เรามีการทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็มีการซ่อนกล้องไว้เหมือนกันครับอันนี้คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เป็น10ล้านบวก 400,000 ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับผมเตรียมมอบให้กับทาง CAB ครับทางบิ๊กเต่าอยู่แล้วครับมีเป็นคลิปวิดีโอครับตอนจ่ายเงินเหรอคะวิดีโอใช่ครับเป็นวิดีโอผมไม่รู้ว่ากี่คลิปนะแต่ว่าเป็นความจุอยู่ที่ประมาณ512เมกะไบต์ครับอันนี้ประเด็นเรื่องนักร้องเรียนผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับกับเงิน10ล้านใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าลองฟังเมื่อวานเนี้ยค่ะเจ้าตัวก็มีการให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวของเราก็บอกว่าคือเขาเป็นแค่คนกลางไม่เป็นคนแค่ประสานงานแล้วก็ตัวเลขไม่ใช่แค่10เป็น8ล้านแล้วก็เงินเนี่ยจ่ายโดยตรงกับผู้เสียหายส่วนไอ้เรื่อง 20% ก็เป็นเหมือนน้ำใจที่ทางผู้เสียหายเขาให้มาตรงนี้ทนายมันอย่างนี้มันมีทางเจ้าที่ตำรวจมีข้อมูลอยู่เนาะว่าเส้นเงินของใครไปแตะใครบ้างอันนี้เป็นผมก็พูดข้อมูลตรงๆแบบเพศนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นความลับของทางสำนวนส่วนทางนักทางท่านที่เป็นผู้ร้องเรียนเนี่ยที่เป็นนักร้องนะครับจะพูดยังไงเนี่ยก็ปล่อยเขาพูดไปแต่ผมทั้งที่ดีอ่ะผมอยากให้คดีมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าเพราะว่าไหนก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันแล้วผมอ่ะถ้าผมจะเปิดคลิปวิดีโอลง Facebook ผมเลยเนี่ยทำได้ไหมผมก็ทำได้แต่คราวเนี้ยผมไม่ชอบอย่างนี้ไงเพราะว่าผมก็ถือว่าโอเคให้เขาไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากให้สังคมมาตัดสินใครในเรื่องอะไรนะช่วงเวลานี้มันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ในคลิปวิดีโอนี้มันยืนยันอะไรได้บ้างคะยืนยันอะไรได้บ้างก็ยืนยันได้หลายอย่างครับผมหลายอย่างคือว่ามีการจ่ายเงินกันจริงมีคำพูดว่าเป็นเชิงข่มขู่เป็นการตบทรัพย์จริงมันก็ไม่ใช่ข่มขู่อะไรกันมันเป็นเรื่องว่าตามข้อมูลนะครับคือเขาก็หาว่าเราเป็นแชร์ลูกโซ่เนาะในช่วงเวลานั้นนะเราก็บอกเราก็เป็นธุรกิจขายธุรกิจตลาดแบบตรงขายสินค้าออนไลน์ครับแต่เขาก็บอกว่าเรากล่าวหาเป็นขายตรงไอ้ข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลในทางคดีซึ่งผมพูดได้เบื้องต้นเท่านี้ครับก็มีการงั้นขออนุญาตถามคุณวิทูลโดยตรงเลยครับครับงั้นขออนุญาตถามในฐานะที่เป็นทนายให้กับคุณพอมากี่ปีแล้วครับผมเพิ่งเป็นทนายให้คุณพอได้ไม่นานครับแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เป็นทนายแล้วถูกไหมตอนที่เกิดเหตุการณ์ยังไม่ได้เป็นทนายครับจะเป็นทนายท่านเก่าครับก็คือแค่อยากรู้เฉยๆว่าทนายตอนนั้นหรือว่าแม้แต่คุณวิทูลเองทำไมไม่ถึงไม่แนะนำให้บอสพอบอกไม่ต้องจ่ายแล้วก็สู้ทำไมถึงตัดสินใจปล่อยให้บอสพอจ่ายแล้วไปอัดคลิปแทนถ้าเป็นผมอ่ะผมชน
แต่ทนายท่านอื่นผมไม่ทราบนะมันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของทางตัวความด้วยว่าตัวความท่านจะมองยังไงบางทีท่านก็ไม่อยากจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนหรือมีการแถลงข่าวโจมตีแบนเรามากๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่เป็นอยู่แบบทุกวันนี้ก็ได้ครับณตอนนั้นเขาก็เลยก็คงจะคีย์เซอร์ให้จบประมาณแล้วเท่าที่ทนายทราบข้อมูลเนี่ยค่ะมีเรื่องของการมาทำนองแบบเนี้ยเหมือนเรียกรับเงินแบบเนี้ยค่ะอีกเยอะไหมคะจากไม่ว่าจะนักร้องเรียนหรือว่านักการเมืองมีหรือเปล่าอันนี้ยากอันนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีจำนวนอีกเยอะไหมคะที่ถูกเรียกก็ยังมีอยู่ครับก็ยังมีอยู่ครับถ้ายังมีเยอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ยังมีอยู่หมายถึงว่าที่ผ่านมานี่คือมีคือหลังเหตุการณ์นั้นก็ยังมีมันมีก่อนหน้านั้นนะครับแต่หลังปีหกไอปีล่าสุดรอบล่าสุดเนี่ยมันมีแล้วเนี่ยแล้วก็มีจะมาขอเพิ่มอีกทีนึงแต่ว่าไม่ใช่คนเดิมนะจะเป็นคนใหม่ซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครจะมาได้จริงพอเราไม่จ่ายเนี่ยพอเราไม่จ่ายก็เป็นคดีอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยครับครับมีเท่าที่ทนายวิทูลทราบมีบรรดานักร้องชื่อดังที่คนรู้จักกันดีแล้วทุกวันนี้อาจจะเป็นพระเอกนางเอกของสังคมอยู่เคยมารีดบอสพอไหมครับผมว่าก็อีกข้อที่จริงนี่อยู่ในสำนวนของพี่เต่าดีกว่าผมไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวปล่อยให้ท่านทำหน้าที่ปล่อยให้ท่านจรูญเกียรติบานแก้วทำหน้าที่ของท่านไปแล้วก็ปล่อยให้ทางทนายฝั่งผู้เสียหายก็ทำหน้าที่ของท่านไปดีกว่าอย่าผมไม่อยากแตะอย่างนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นดราม่าซะกลายเป็นคอนเทนต์ไปแล้วไม่ได้กลายเป็นคดีความแล้วถ้างั้นถามอีกมุมหนึ่งนะคะคิดว่าคลิปเสียงต่างๆถ้ายิ่งมีการขุดยิ่งมีการเปิดเนี้ยตรงนี้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับตัวบอสพอเองคะคือผมบอกเมื่อวานแล้วว่ามันไม่ได้เป็นคุณและไม่ได้เป็นโทษกับเราหรอกเพราะว่าในเรื่องที่เราโดนในเรื่องที่เราโดนเรียกรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเป็นผู้เสียหายเนาะครับไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นโทษอ่ะไม่ได้มีผลต่อคดีที่มีการแจ้งความอ่ะแล้วก็ไม่ได้ปีผลให้ดีขึ้นครับแต่มันก็ต้องดูอีกนะครับทนายวิทูลถ้าสุดท้ายแล้วคนที่ทางดีไอคอนจ่ายไปเกิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมันก็อาจจะมีข้อหาเพิ่มเติมเป็นข้อหาติดสินบนก็ได้แต่ที่ผมดูหลักฐานที่ผมปรากฏเนี่ยมันไม่มีเจ้าที่รัฐนี่ฮะหมายถึงเท่าที่คลิปที่ทางทนายมียังไม่มีเจ้าที่รัฐเลยถูกไหมครับไม่มีครับไม่มีครับครับแต่ใน 2-300 คลิปที่อยู่ในโทรศัพท์ของบอสพออันนั้นไม่รู้อยู่ดูใครจะฟังทุกคลิปพี่ไม่ผมไม่มีเวลาฟังก็ให้ตำรวจไปส่งฟังเข้าไปมีอะไรจะถามก็เข้ามาถามแล้วกันเดี๋ยวผมชอบไปสอบสวนด้วยครับค่ะหลักๆที่เมื่อวานนี้จะไปเข้าเยี่ยมบอสพอลอะค่ะตั้งใจจะไปคุยเรื่องอะไรคะทนายโอ้ผมตั้งไปเข้าไปถามเรื่องความเป็นอยู่เฉยๆครับแล้วก็คุยกันเรื่องรายละเอียดของธุรกิจแล้วครับว่าจะเอายังไงต่อก็ประมาณมันมีแค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกครับค่ะแล้วตอนนี้มีข้อมูลมาว่าอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยว่าจะเป็นฟอกเงินอ้างยี่ส่องโจรพลกรกู้เงินอะไรต่างๆเนี่ยมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าโทษก็อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยนะคะผมไม่ได้กังวลเนาะผมไม่ได้กังวลเพราะว่าก็แล้วแต่ทางเจ้าที่เขาจะเข้ามาแล้วกันคือณเวลาเนี้ยพี่หมดตัวเขาอยู่ข้างในอ่ะมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้ละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะมีพยานปากสำคัญคนหนึ่งที่เราก็ไม่ทราบว่าใครและคนคนนี้เหมือนจะกุมความลับเกี่ยวกับระบบหลังบ้านทั้งหมดเกี่ยวกับระบบการเล่นแร่แปรธาตุหรือการแปลงเงินสดเป็นเงินคริปโตซึ่งเรื่องนี้ทางทนายวิทูลเองพอจะมีข้อมูลไหมครับไม่มีฮะไม่มีผมไม่ได้กังวลนะเพราะว่าเหมือนพยานคนก่อนที่คุณเอกสายไหมเขาเอามาแถลงข่าวอะครับแล้วบอกว่าเราจ่ายสินบนเป็นหมื่นล้านอ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่พยานจริงอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมาเจ้านี้อีกผมก็ไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงไม่จริงไงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้คนเดียวกันนั่นแหละคนเดียวกันคนเดียวกันมันเป็นคนเดิมแล้วก็เชิญให้การกับตำรวจนะครับผมรอดำเนินคดีกลับแล้วกันจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้คดีผมมันดูดีกว่านี้นิดนึงให้มันสถานการณ์มันคือเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเดี๋ยววันนึงจะดำเนินคดีกลับครับทนายคะใช่ครับมันไม่ได้เวลาเปิดสนามรบอ่ะพี่เวลาเนี้ยเทวดามีจริงไหมครับเทวดาเนี่ยที่คุ้มครองอะไรต่างๆหลายหน่วยงานเนี่ยจริงไหมคะผมว่าอย่าไปเชื่อข้อมูลกัน 100% ที่บางทีมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราเสียงที่พี่คิดหรอกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความพยายามของทางทนายวิทูลคือพยายามทำให้บรรดาบอสได้รับการประกันตัวให้เร็วที่สุดนี่คือ priority แรกถูกไหมครับ
priority แรกใช่ครับแต่ว่าผมมองว่าเป็น priority รองมาในนั้นทุกวันเนี้ยเพราะว่า priority แรกคือเราเตรียมข้อมูลการสู้คดีสำคัญมากกว่าการประกันตัวที่สำคัญณเวลาเนี้ยครับเห็นว่าอีกมีประเด็นนึงอ่ะเรื่องสคบด้วยว่าถ้าเขามีการเพิกถอนใบอนุญาตอันนี้จะมีการฟ้องด้วยเหรอคะคืออย่างนี้วันที่16เนี่ยวันที่เราโดนจับกันเนี่ยครับวันที่ตัวคุณพอโดนจับเนี่ยยังสอบสวนไม่เสร็จแล้วมีการตัดการสอบสวนเพราะว่าโดนจับซะก่อนโดนจับที่สคบพอเรายังไม่ได้ให้การเรายังไม่ได้ให้การให้เสร็จเนี่ยแล้วอยู่ดีคุณจะมาในคำสั่งว่าเพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรงผมว่ามีเรื่องนะเพราะว่าเรายังชี้แจงไม่เสร็จนะข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆฝั่งเรายังชี้แจงไม่ครบนะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ดีมาตัดโชะแล้วบอกว่าโอเคฉันเพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรงคุณ157เจ้าหน้าที่มาแน่ละผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่ทำสอบสวนทางบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็ยังเป็นนักกฎหมายหนุ่มและมีอนาคตไกลผมไม่อยากจะทำลายชีวิตเขาก็ขอให้ผู้ใหญ่ในสคบให้ความเป็นธรรมเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมซะถ้าจะตัดสินยังไงก็ว่ากันไปครับทนายวิทูลคะตอนนี้ใบอนุญาตที่ทางดีไอคอนขอเนี่ยเป็นธุรกิจการตลาดแบบตรงใช่ไหมคะทีเนี้ยจะมีข้อต่อสู้อะไรเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเข้าข่ายแบบแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าตรงนี้จะมีข้อต่อสู้ยังไงกับเส้นกั้นตรงนี้มันมีปี65ครับมันมีปี65ที่มีนักร้องเรียนชื่อนายชนพลน่ะมายื่นร้องเรียนต่อปคบว่าเราทำธุรกิจขายตรงโดยไม่รับอนุญาตทางบริษัทเองเนี่ยก็ทำหนังสือถึงสคบให้สคบวินิจฉัยว่าเราเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงหรือธุรกิจขายตรงการทำของเราเป็นธุรกิจขายตรงหรือไม่เมื่อในปี65ปีเดียวกันเองเนี่ยทางสคบก็วินิจฉัยข้อหาลือที่เราได้มีการสอบถามไปว่าเราเป็นธุรกิจแบบตรงหรือธุรกิจขายตรงก็นำข้อมูลทั้งหมดให้เขาพิจารณาได้สคบก็มาตรวจสอบเหมือนกันปรากฏว่าสคบก็มีคำสั่งออกมาในปี65ว่าวินิจฉัยเนื้อหารายละเอียดเลยว่าเราเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงนะไม่ใช่ขายตรงมีหลักฐานอยู่นะครับในสคบอ๋อก็คือสคบวินิจฉัยไปแล้วตั้งแต่ปี65ว่าเป็นตลาดแบบตรงซึ่งตรงนี้ก็คือเอาไปยืนยันได้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับยืนยันได้ครับยืนยันได้ครับแสดงว่าไม่ห่วงเรื่องประเด็นนี้เลยถูกไหมคะไม่ได้ห่วงครับไม่ได้ห่วงเพราะอันนี้น่าจะเรื่องใหญ่ด้วยครับใช่เพราะว่าไทม์ไลน์ของสุดท้ายแล้วว่าได้ใบอนุญาตแบบไหนมันจะมีผลต่อธุรกิจทันทีแต่ว่าตอนปี65ทนายวิทูลอยู่ในทีมทนายของดีไอคอนแล้วเหรอครับเมื่อกี้บอกว่าผมก็ยังไม่ได้อยู่ครับแต่ผมมีแต่ผมไม่เห็นข้อมูลตอนที่ให้ข้อมูลเก่าๆมาสอบสวนใช่ก็เลยเจอเอกสารตอบเอกสารหารือเอกสารตอบประเด็นข้อหารือแล้วก็คำสั่งของสคบในเรื่องนี้แต่ถ้าอย่างนั้นมองยังไงที่ในเรื่องของคำวินิจฉัยของสคบเดือดด้านนึงนะแต่อีกด้านนึงผู้เสียหายเยอะมากเลยค่ะออกมาบอกโอ้โหมีแบบคิดสั้นเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะคืออย่างนี้ฮะคือผมเองก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลส่วนนี้แบบมากแล้วมันจะกลายเป็นไบแอดซะส่วนใหญ่ผมก็อยากจะเรียนท่านว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณมาให้ปากคำกับนักสอบสวนว่าคุณเสียหายจากการลงทุนเนี่ยผมถามกลับมาว่าแล้วคุณมาให้การว่าคุณโดนช่อโกงเนี่ยและของกลางที่เป็นสินค้าที่คุณรับไปจากเราอ่ะผมไม่เห็นมีใครเอามาให้ตำรวจเลยสักรายลองกลับไปพิจารณาดูตำรวจเองก็เหมือนกันครับเรียกของกลางมาด้วยไอ้พวกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าเขามีขนาดไหนครับตอนนี้ทีมทนายของคุณวิทูลเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเพราะว่าต้องยอมรับว่าทางดีไอคอนที่ตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็18แล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องใช้ทีมทนายค่อนข้างเยอะตอนนี้มีอยู่กี่คนครับโอ้ยมีเป็น10นะครับ10คนนะครับ10คนได้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในการต่อสู้ทุกข้อหาตอนนี้หลังจากนี้ก็มันก็ทางเราก็ทำให้เต็มที่ครับมีความมั่นใจและทำว่าจะทำเต็มที่ที่สุดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาทั้ง18รายครับผมเวลาน้อยนะคะเมื่อกี้ขยายความเรื่องสินค้านิดนึงได้ไหมคะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าผู้เสียหายต้องนำสินค้ามาอย่างไรพอดีกลุ่มผู้เสียหายครับที่มาเข้ามาแจ้งความเนาะหลายๆท่านผมเข้าใจว่าคุณสั่งซื้อสินค้ามาจากบริษัทหรือสั่งซื้อสินค้ากับทางแม่ทีมเพราะงั้นเนี่ยสินค้าที่คุณได้รับไปอ่ะคุณมาแจ้งความว่าคุณได้รับความเสียหายสินค้าคุณขายไม่ได้หรืออะไรต่างๆ whatever คำถามคือสินค้าที่อยู่ในมือคุณทำไมไม่เห็นตำรวจเขาเรียกของกลางในส่วนนี้นะครับก็ฝากทางตำรวจกับทางผู้เสียหายนะครับว่าเอาพวกสินค้าพวกเนี้ยเอาไปมอบให้กับทางตำรวจท่านซะท่านจะได้มีข้อมูลที่เพียงพอในการทำงานครับว่ามันมีของกลางประเภทนี้จริงนะอะไรนี้ก็ว่าแต่ผู้เสียหายหลายคนก็บอกว่าเขาได้สินค้าไม่ครบได้ขาดไปเยอะมากๆแล้วสินค้าบางชุดก็หมดอายุไปแล้วหรือบางที
ขาก็ขายไม่ได้เขาก็กินเองไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็ตามนั้นนะครับก็แล้วแต่เขาจะให้การครับแต่มุมนายบอกว่ายังไม่เห็นสินค้าอยู่หมดอายุแล้วก็ไปคืนให้ตำรวจเป็นของกลางไว้คือแนะนำแบบนี้ใช่ครับแนะนำนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะคดีนี้น่าจะยาวๆเลยขอบคุณนะคะทนายวิทูนี่เขาสายกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ